วัสดีจ้าพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องชินอันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวที่คาเฟ่ที่เปิดใหม่แถวร่มเกล้ากันนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่แบบสไตล์มินิมอลนะคะคนยังไปเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็เลยอยากลองไปดูเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าจะมีมุมถ่ายรูปตรงไหนบ้างในร้านเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มีเมนูอะไรที่แบบน่ากินบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนะคะเราก็ถึงร้านแล้วนะคะร้านนี้เลยเชิญแกลเลอรี่นะคะแถวร่มเกล้านะคะไปดูข้างในกันนะคะว่ามันเป็นยังไงพี่เอาอะไรก็ได้กาแฟอะไรก็ได้เขาหวานน้อยอะครับอ๋อโอเคครับแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวถ้าเหมือนต้องเป็นชาเขียวแล้วกันชาเขียวเย็นไปแล้วนะคะกับทริปคาเฟ่ในวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะพี่ชิงก็ร้านเนี่ยถือว่าบรรยากาศดีนะเพราะว่าฝนมันตกด้วยแหละก็เลยแบบเย็นสบายนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยร้านก็น่ารักเรียบง่ายดีแต่ว่าราคาก็คาเฟ่อะก็นิดนึงเนาะใช่แต่ของเขาก็อร่อยนะใช่ๆพวกโคซองเพราะเรากินโคซองเขากินโคซองช็อกโกแลตแล้วก็กินชาเขียวส่วนพี่ชินกินเป็นมัคโค่เออเ
ผักขมกับอะไรนะอเมริกาโน่น้ำส้มอะไรเนี่ยผสมกันอร่อยส่วนราคาเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้มีว่าเมนูประมาณไหนบ้างจะขึ้นไม่หมดนะก็เอาเท่าที่ได้แต่ว่าแนะนำว่าให้มาตอนเช้าดีกว่าเพราะร้านอ่ะเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งเพราะว่าเรามาแต่เช้าเลยอ่ะคนตอนแรกคนยังไม่มีเลยแต่พอแบบสายๆคนก็เริ่มมาเรื่อยๆเลยขนาดฝนตกนะคนยังมาเรื่อยๆส่วนเวลาปิดเวลาเปิดเดี๋ยวเราขึ้นให้อีกทีนึงนะคะว่าแบบเวลาชัวร์ๆว่าปิดกี่โมงเรื่องมุมถ่ายรูปก็เยอะอยู่เพราะว่าร้านมันเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยโอเคห้างก็จบไปแล้วนะไว้ติดตามกันคลิปต่อไปละกันนะคะถ้าเกิดใครอยากให้เราทำอะไรหรือว่าอยากให้เราไปทัวร์คาเฟ่อีกก็บอกอย่าไปบ้างเลยต้องอ้อนพี่ชินเพราะพี่ชินไม่ชอบไปคาเฟ่นะคะก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะว่าอยากให้ไปคาเฟ่เราจะได้ไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย